เล่มทะเบียนอยู่กับผมแล้วนะครับเป็นอีซูซูคันนี้นะจะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับเราจะเจอกันทุกวันนะเวลา 18:30 นะเรามีนัดกันนะก็รถสวยแบบนี้อยู่ที่ช่องช่างบินรถมือ2ไปเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับเล่มอยู่นี่ละคันนี้ป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบย5791นะครับนี่นะมีสูตร TFR นะครับคันนี้ป้ายกับเล่มทะเบียนตรงกันนะครับภาษี2567นะครับเป็นปีหน้านะเพิ่งต่อภาษีมานะครับ22 สิงหา 2567นะครับคันนี้ก็ใช้ยาวๆนะเอกสารพร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แหละเดี๋ยวดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่ารถคันนี้จดปีไหนนะครับก็นี่นะครับเจ้าของนะครับลำดับที่3นะครับวันจดทะเบียนนะครับ22 สิงหา 2539นะเป็นรถปี39นะครับคันนี้สีเทานะครับสีตรงเล่มนะบางๆเดิมๆนะครับคันนี้ก็เครื่อง 2,500 ดีเซลนะครับประมาณนี้เนาะป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้โอเคมาเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันดีกว่านะครับคันนี้เราจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในนะครับทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถกระบะแคปไว้ใช้งานอยู่นะIsuzu Spacecab SLX นะครับเดี๋ยวขอดูชื่อสีด้านล่างสักหน่อยนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมสักครับวันนี้แม็กแลนเนอร์ด้วยครับนี่ครับฮีโร่นี่ไม่มีกันชนนะครับตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็น2จุดนะอันนี้เก็บสีมานะครับคือจะอธิบายตามตรงเลยนะครับนี่นะเพราะออกดูจะใหม่ๆหน่อยนะเปิดมาใช้งานได้นะครับละเอียดละเอียดนะครับในที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูใต้ท้องสักหน่อยครับก่อนอันนี้มียางอะไหล่ด้วยหนึ่งเส้นนะครับยางอะไหล่ด้วยนะครับ90 HP ครับมีเกียร์ซียางครับนี่ครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมนะครับมีสุ่มครับยางครับไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่นะยางนะภายนอกโอเคนะประมาณนี้ครับภายนอกนะครับดูภายในสักหน่อยนะครับเปิดกุญแจมาเปิดประตูมาอ๋อเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานนะครับเดิมนะครับนี่นะเดี๋ยวลองสตาร์ทเสียงสักหน่อยนะครับก็คันนี้เหล็กใหม่นะครับอยู่ที่195,276นะครับเฮ้100,000นี่หรอปกติมันจะใหม่มันจะเยอะกว่านี้นะเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือใช้ได้ด้วยนะครับลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับได้กุญแจมาลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสตาร์ทติดแอร์เย็นนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวลองเช็คกระจกสักหน่อยนะเพราะว่าโอ้ขึ้นได้ลงได้ครับขึ้นได้ลองฝั่งนู้นฝั่งนู้นลองเช็คกระจกครับเนี่ยครับโอ้โหจังไฟฟ้านะครับอันนี้ลองขับขี่กันสักหน่อยนะครับเข้าเกียร์บุ้งอะไรพาวเวอร์นะคันนี้ไม่ขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเกียร์วัดระดับต่างๆขึ้นอยู่นะ
แต่เสียงมันจะมีเอี๊ยดแอดเอี๊ยดแอดบ้างนะว่าอยู่ข้างนอกก็เห็นแต่จะอยู่ข้างในอยู่ข้างในไม่ค่อยได้ยินแต่อยู่ข้างนอกได้ยินนะนี่ครับถ้ามันจะมีเสียงเอี๊ยดแอดเอี๊ยดแอดนะครับเบรกดีเบรกดีครับมาดูที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่แอร์เย็นนะมานี่ก็ขึ้นเลยครับไว้หน่อยครับปัดน้ำฝนนะครับปลุกไฟต่างๆใช้งานได้นะปลุกอะไรก็อาจจะมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมสักนะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้พร้อมมากนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเฉียบเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองขับแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ